แพทณปภาควงลูกชายอย่างน้องเรซิ่งกราบคุณย่าคุณแม่ของอดีตสามีค่ะต้องบอกว่าแม้จะเลิกรากันไปกับอดีตสามีแพทณปภาเองก็ยังคงแบบเป็นที่ต้อนรับอย่างดีนะคะสำหรับครอบครัวของเบนซ์อดีตแฟนของแพทค่ะระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแพทก็ทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาอย่างดีตลอดซึ่งเวลาเธอจะคบกับใครคนนั้นเข้ามาเนี่ยอาจจะไปไหนมาไหนต้องมีลูกชายตามไปด้วยค่ะกับล่าสุดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของแพทเองพาลูกชายพร้อมกับของฝากติดไม้ติดมือไปกราบคุณย่าก็คือแม่ของเบนซ์เนื่องในวันตรุษจีนพร้อมระบุข้อความเอาไว้สั้นๆเป็นรูปหัวใจนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็มีคนมาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าทางด้านของคุณย่าเองนั้นหล่อมากๆเลยทีเดียวละค่ะ